มาช่วงนี้เดี๋ยวไปดูคอลัมน์พิเศษคันเรื่องคนกันก่อนก็แล้วกันนะคะปัญหาการเมืองในองค์กรได้ยินบ่อยๆไม่ว่าจะได้ยินมาจากหลายๆองค์กรองค์กรไหนก็จะบอกว่ามีปัญหาการเมืองนะคะแต่ปัญหานี้เนี่ยในแต่ละองค์กรเราจะต้องรับมือกันอย่างไรไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คันเรื่องคนนะคะวันนี้ประเด็นที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันเชื่อว่าเกิดขึ้นในทุกออฟฟิศค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าสร้างความรู้สึกที่ทำให้คุณเบื่อการทำงานไม่อยากจะไปทำงานเลยเพราะว่าในองค์กรของคุณเองมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วก็ทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงานนะคะบางครั้งคุณตั้งใจที่จะทำงานอะไรแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีอีกฝ่ายนึงจ้องจับผิดบ้างหรือว่าขัดแข้งขัดขาทำให้การทำงานนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณได้ตั้งเอาไว้หรือว่าองค์กรได้ตั้งไว้นะคะซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นทุกที่อย่างแน่นอนแต่ว่าเราจะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรอย่างไรจะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองอย่างไรดีเมื่อรู้สึกว่าเบื่อการทำงานแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์อภิวุฒิพิมลแสงสุริยาวิทยากรประจำรายการเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณจุ๊บครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรียกง่ายๆเป็นการเมืองในที่ทำงานแต่ว่าอาจารย์มองว่าการเมืองนี่มันเป็นคำในเชิงลบไหมคะผมว่ามันเป็นอย่างนั้นนะเวลาและไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวทุกคนทุกแห่งเวลาเขาจะมาเอามุกมาอํานักการเมืองอะไรเงี้ยมันจะออกไปแนวลบๆทั้งนั้นนะค่ะเพราะนั้นในองค์กรเนี่ยผมเชื่อในองค์กรทุกองค์กรมีการเมืองแหละค่ะครับเพียงแต่ว่าคำว่าการเมืองเนี่ยมันแปลว่าอะไรถูกไหมผมรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราอะเราจะโยนไปว่ามันเป็นการเมืองทั้งนั้นเช่นผมอยากจะเติบโตผมก็จ่อคิวตำแหน่งนี้มานานแล้วอยู่ดีๆมันมีใครไม่รู้ข้ามหัวผมไปนั่งบนไปนั่งข้างบนเนี้ยเจอการเมืองเล่นละเราเป็นพวกการเมืองค่ะสมมติว่าผมไปประชุมแล้วผมเสนอเรื่องบางเรื่องเขาไม่ให้ค่ะการเมืองละผมก็จะไปบอกเพื่อนเนี่ยเป็นการเมืองงั้นผมก็คิดว่ามันมีทั้งนั้นอ่ะเพราะการเมืองมันคือเรื่องที่เราไม่สมหวังค่ะพอเราไม่สมหวังมันก็ไม่รู้จะคู่เรียกว่าอะไรก็เรียกไอ้ความไม่สมหวังนี่ว่าการเมืองค่ะแต่จริงๆผมว่าถ้าถามว่าการเมืองคืออะไรเนี่ยถ้าเอาสั้นๆเลยการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจนะทุกวันนี้แย่งอะไรกันล่ะแย่งอำนาจค่ะเพราะนั้นการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจงั้นอยู่ในองค์กรเนี่ยมันมีอำนาจไหมมันก็มีคนบางคนมีอำนาจมากกว่าคนบางคนงั้นธรรมดาคนก็จะวิ่งไปหาแหล่งที่มีอำนาจมากกว่าถูกปะคนที่มีอำนาจน้อยกว่าก็จะรู้สึกว่าถูกกระทำมันก็เรียกส่วนนี้ว่าการเมืองงั้นถ้าถามว่าอยู่ในองค์กรที่มีการเมืองจะทำไงดีอย่างแรกผมบอกก่อนเลยว่าไม่ว่าคุณจะหนีไปที่ไหนก็มีฮะการเมืองทำใจก่อนเลยไหมคะอาจารย์งั้นเอาเป็นว่าอย่าคิดว่าจะไปอยู่องค์กรไหนดีที่ไม่มีการเมืองไม่มีค่ะคำถามคือจะอยู่ในองค์กรที่มันมีการเมืองได้ยังไงค่ะอันนี้น่าจะถามมากกว่านะงั้นจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะตอบหนึ่งคำตอบให้คุณอยู่รอดได้ไม่ได้หรอกเพราะสถานการณ์ไม่เหมือนกันแต่ผมบอกว่าในสถานการณ์ที่มันมีการเมืองเนี่ยคุณมีสี่เขาเรียกสี่ทางเลือกที่คุณจะเลือกว่าคุณจะอยู่ยังไงในองค์กรเอาสี่อันให้มันคล้องคล้องกันหน่อยเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันนะทางเลือกที่หนึ่งคือแทงกั๊กค่ะครับทางเลือกที่สองก็คือเลือกข้างค่ะทางเลือกที่สามก็คือหนีห่างทางเลือกสุดท้ายก็คือวางเฉยนี่คือมีสี่ทางเลือกหนึ่งคุณจะแทงกั๊กยังไงคะอาจารย์แทงกั๊กแปลว่างั้นไม่เข้าข้ามใครทั้งนั้นอ่ะคือถ้าพูดแบบไม่ต้องระวังภาษาแล้วก็เป็นนกสองหัวไปก็คือตอนนี้ผมก็อยู่ได้ตอนนี้ผมก็อยู่ได้งั้นผมก็กั๊กทั้งคู่ไงงั้นผมก็อยู่ได้ทั้งคู่งั้นแทงกั๊กครับก็ทำด้วยความระมัดระวังบางสถานการณ์ทำได้บางสถานการณ์ทำไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้หนึ่งแทงกั๊กอันที่สองเลือกข้างเลยงั้นประเมินดูแลฝั่งไหนมันมี power มากกว่ากันเพราะการเมืองเป็นเรื่องอำนาจใช่ไหมค่ะก็ตัดสินใจนะดูนะทางนี้น่าจะดีกว่าไปเลยแต่นี้เหมือนว่าต้องเลือกให้ถูกใช่ไหมถ้าผิดก็พังไปเลยค่ะแต่ว่ามันก็บางกรณีมันก็ต้องเลือกนะค่ะแล้วก็หัวใจสำคัญของการเลือกข้างคือจงเลือกอยู่ข้างที่ชนะค่ะปัญหาคือใครจะชนะใช่ไม่รู้กลับไปนี่ก็วัดดวงเอาค่ะอันที่สามคือหนีห่างงั้นมันทำอะไรไม่ได้แล้วเลิกหนีครับไปเอาตัวเองออกมาไกลๆจะออกจากองค์กรจะไปปีกวิเวกบวชอะไรกับไปคนบางคนก็เป็นอย่างนี้นะ คุณดูนักการเมืองหลายๆคนอยู่นั้นๆเบื่อครับหนีไปงั้นเราก็หนีไปแต่เวลาหนีไปเนี่ยไม่ใช่หนีไปบริษัทอื่นไม่ใช่หนีไปองค์กรอื่นหนีไปองค์กรอื่นบริษัทอื่นก็เป็นอีกค่ะคุณหนีออกไปเลยคุณไปทำธุรกิจส่วนตัวคุณจะไปเป็นฟรีแลนซ์ไปปีกวิเวกอะไรคุณหนีออกไปเลยค่ะ
แล้วก็ทางเรื่องสุดท้ายก็คือว่างั้นวางเฉยก็เหมือนกับที่ผ่านมาใช่ไหมมันก็จะมีใครเฉยเต็มไปหมดเลยใช่ป่ะวางเฉยก็คือมึนๆงงๆไม่อะไรดีกว่าซึ่งต่างจากนกสองหัวนะวางเฉยที่ต่างจากนกสองหัวถูกไหมค่ะเดี๋ยวแทงกั๊กกับวางเฉยไม่เหมือนกันแทงกั๊กคือผมไปได้ทั้งคู่ครับเดี๋ยวผมก็ไปกินข้าวกับพี่เดี๋ยวผมก็ไปกินข้าวกับเขาแต่ถ้าเฉยๆนี่ก็คืออยู่กับตัวเราเลยไม่ไปกับใครเลยงงไปคนอื่นเมื่องงงเราก็งงๆตกลงไม่รู้ไอ้นี่ข้างไหนคนน่าจะด่าทำไมดูเฉยๆไม่ลุกขึ้นมาก็งงๆไปงั้นแหละเผื่อว่าเวลาจะช่วยรักษาได้บ้างงั้นถ้าอยู่ในองค์กรที่มันมีการเมืองซึ่งทุกองค์กรมีการเมืองงั้นคุณเลือกเอาคุณมี4ออปชั่น4ออปชั่นนี้ถ้าบางคนเขารู้สึกว่าจะปรับใช้แต่ละอย่างเนี่ยอาจารย์มองว่ามันเป็นศิลปะในการที่จะต้องเลือกในแต่ละหัวข้อไหมคะถ้าเอาเร็วๆเลยนะกรณีที่แบบทั้งสองฝ่ายดูแล้วดูไม่ออกว่าใครมันจะชนะเนี่ยนะค่ะคุณมีสองทางเลือกคือคุณแทงกั๊กหรือไม่ก็วางเฉยเพราะประเมินดูแล้วเนี่ยมันคงสูสีกันมากเนี่ยงั้นถ้าคุณเลือกข้างใดข้างหนึ่งเน่าถูกป่ะแต่ไอ้กรณีเลือกข้างคือดูแล้วไอ้ฝั่งที่ชนะแน่ค่ะนี่ผมคิดว่างั้นสถานการณ์แบบนั้นคุณเลือกข้างเลยสุดท้ายก็คือหนีห่างก็ถ้าคุณดูนะมันนอกจากกวนนี้มันยังมีอีก8กวนที่เหลือคือเห็นแล้วก็เบื่อด้วยมันเยอะมันไม่รู้ชีวิตนี่ฮะนั่นก็หนีห่างมันไปซะค่ะคือเป็น4ขั้นตอนนะคะที่ดูแล้วเหมือนว่าค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะคะสำหรับกระบวนการที่คุณจะอยู่ให้ได้อย่างมีความสุขในองค์กรการทำงานของคุณเองที่มีปัญหาที่เรียกง่ายๆว่าการเมืองนะคะแต่ว่าก็เป็นศิลปะเหมือนกันนะคะที่จะเลือกเอาคำแนะนำของอาจารย์พิวุฒิใน4ข้อที่ว่ามาไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วปัญหาการเมืองในแต่ละที่ทำงานให้คุณย้ายงานไปกี่แห่งก็ตามเชื่อว่ายังต้องเจออย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าเราเรียนรู้อย่างไรที่จะอยู่กับสถานการณ์นั้นๆได้อย่างมีความสุขเพราะว่าถึงอย่างไรก็ตามหน้าที่การงานของเราก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อภิวุฒินะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการค่ะขอบคุณค่ะมาเวลาของคันเรื่องคนแล้วนะคะประเด็นครั้งหน้าที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันคืออะไรติดตามได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาเกาะติดการลงทุนกันค่ะThank you.